ผลชันสูตรแตงโมจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาพัชราวีรพงศ์ซึ่งเมื่อวานนี้26กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้พบร่างแล้วหลังพัดตกจากเรือจมน้ำหายกลางแม่น้ำเจ้าพระยาไปเมื่อช่วงค่ำคืนวันที่24กุมภาพันธ์สร้างความเสียใจให้กับทางครอบครัวเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงไปอย่างมากเลยทีเดียวต่อมาทางด้านเจ้าหน้าที่ได้นำร่างของแตงโมนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้แพทย์ได้ดำเนินการชันสูตรจากการชันสูตรพบทรายจำนวนมากในปอดซึ่งคาดว่าร่างน่าจะจมไปถึงพื้นด้านล่างของแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากนี้ยังพบบาดแผลบริเวณต้นขาด้านซ้ายแต่ต้องให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่าเป็นรอยแผลที่เกิดจากสาเหตุใดส่วนตามลำตัวไม่พบร่องรอยช้ำที่อาจเกิดจากการถูกทำร้ายพร้อมกันนี้ยังระบุว่าชุดที่แตงโมสวมใส่ก่อนเกิดเหตุนั้นเป็นชุดบอดี้สูททำให้การปัสสาวะอาจทำได้ยากสำหรับผู้ที่โดยสารทางเรือส่วนผลการตรวจแอลกอฮอล์และสารเสพติดคาดว่าน่าจะทราบภายใน 3-7 วันขณะที่แอนนาพิธีกรชื่อดังในฐานะเพื่อนคนสนิทของแตงโมได้ออกมาเปิดเผยว่าล่าสุดได้มีการพูดคุยกับกติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมที่กำลังถูกสังคมตั้งคำถามมากมายถึงเหตุการณ์ที่ทำให้แตงโมต้องเสียชีวิตว่าเบื้องต้นได้ทำการเคลียร์ใจกันแล้วหมดทุกประเด็นสภาพจิตใจของกติกเองก็ย่ำแย่มากพอสมควรเรื่องการวางแผนก่อเหตุเพื่อรับมรดกเป็นเรื่องไม่จริงลูกสาวของเธอไม่ได้รับอะไรทั้งนั้นรวมถึงภาพบางส่วนของแตงโมที่ถูกลบออกจากอินสตาแกรมไม่ใช่ฝีมือของเธอท้ายที่สุดเธอเตรียมจัดงานศพให้เพื่อนอย่างดีที่สุดและเป็นสิ่งสุดท้ายที่เธอจะสามารถทำได้ในฐานะเพื่อนได้ยังไงทางเราก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของแตงโมด้วยนะคะ